มีของจำนวนมากเลยที่ซื้อมาแล้วอ่ะบางนี้ยังไม่ได้ใช้นะตอนนั้นไม่มีสติเลยซื้อทุกอย่างอย่างแค่ตรงนั้นเลยแค่สมองมันแค่ตรงนั้นเลยนะไม่มีเขาเรียกเหตุและผลเลยนะคะแต่วันหนึ่งเราลงมือภาวนาที่บอกเลยนะคะตั้งแต่ภาวนาไปเพราะปี49จนวันนี้นะคะเก็บเงินได้มากขึ้นจะเห็นเลยถ้าเรามีสตินะคุ้มครองจิตเรานะสติเนี่ยเขามีหน้าที่คุ้มครองมีหน้าที่รักษาอารักขาจิตตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสติจำเป็นนะคะเราเป็นคารวะนะคะยังอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าต้องมกต้องนอสอนนะคะแต่วันหนึ่งที่เราทำอะไรเราจะประกอบสมมติเรามีจะไปช้อปปิ้งมีจะไปงานกลางคืนนะมีแต่กระเป๋าใบใหญ่ยักษ์อย่างเงี้ยยิ้วไม่ได้ใจไปเห็นใบเนี้ยชอบแล้วมาตัดสินด้วยตัวเองแล้วว่าสมควรจะซื้อไหมราคานี้เหมาะไหมมันจะมีสติแต่ไม่ใช่หมายความว่าห้ามซื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะไม่หมุนนึกออกไหมคนมีต้องจ่ายนะคะแต่คนไม่มีเราก็พอเพียงของเราอ่ะคนเขามีร้อยล้านก็จะหิ้วชาแนลใบละ200,000เนี่ยหิ้วแอร์เมดเนี่ยได้ไหมได้เพราะเขาทำบุญมาดีเขาก็มารับอานิสงส์ผลบุญที่เขาทำนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องซกงกต้องประหยัดต้องซองซองนะคะใส่เสื้อขาวนุ่งกระถุงใส่รองเท้าแตะมาบรรยายทำไม่ใช่นะคะนี่ทาแป้งมาเต็มกำลังเลยนะคะเพราะยังอยากสวยอยู่ราคายังมีอยู่นะคะเพราะนั้นย้อนเข้ามาดูตรงนี้นี่แหละค่ะนะว่าเราเป็นคารวะเราทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้อย่าคิดว่านิพพานเป็นเรื่องที่มันลึกลับสมัยก่อนไม่ยอมรับนะไม่คิดอย่างนี้จริงๆนิพพานนี่คือต้อง60ไปแล้วเราคงเลิกทำงานแล้วเราถึงจะไปภาวนาแล้วถึงจะรู้จักว่ามันเป็นยังไงนะคะคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะจนวันหนึ่งเราภาวนาวันหนึ่งนะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแยกขันได้เลยนะคะไม่ใช่5 ปี 10 ปีไปแล้วนะคะแยกพร้อมกันเดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะ